สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับแอปนะครับเรียวดาบุคะนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเรียวเดจัมเบ้นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยบ้านๆก็เรียกว่ากองยาวนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับมันเป็นแอปที่พี่อันถือว่าเฮ้ยมันละเอียดมากนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดเราเทียบกับแอปอื่นๆนะครับเพราะว่าแอปอื่นๆเนี่ยมันมีแค่เสียงตีธรรมดานะครับก็คือเสียงกลางกับเสียงเบสแต่ว่าแอปเนี่ยมันมีเสียงสลับเข้ามาด้วยนะครับซึ่งจะไม่ค่อยเจอในแอปทั่วไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแอปที่ละเอียดมากโดยเฉพาะยิ่งมีจังหวะโลนะครับก็คือการตีแบบรวนนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจะได้เสียงที่ค่อนข้างละเอียดใกล้เคียงกับของจริงนะครับรวมถึงสามารถฝึกได้ด้วยนะครับก็เกิดดูด้านขวานะมันก็จะมีจังหวะต่างๆให้เราฝึกนะครับเห็นไหมครับมันก็สามารถมีจังหวะแล้วก็ตีกับแบบจังหวะได้นะครับรวมถึงเนี่ยพี่อันชอบมากเลยคือแบบเฮ้ยตัวนี้นะครับคือเราสามารถเลือกกองได้นะครับว่าเราจะตีแบบไหนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นกองตัวกรีสนะครับลองดูปุ๊บก็เดี๋ยวนี้ครับคงจะไม่ต้องซื้อแล้วครับก็เกิดใครอยากได้เดจัมเบ้นะพี่อันเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาโหลดแอปนี้นะครับเราไปตีง่ายก่อนหรือว่าเราไม่ชอบนะครับตัวนี้อยากจะร้องดังดังผู้ในใครตัวใครได้มันต้องดูโฆษณานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นนะครับนี่ก็จะมีหลายอย่างนะครับแอฟริกาเดจัมเบ้นะครับหรืออียิปต์ลองอียิปต์แล้วกันนี่ครับปึ๊บนะครับแล้วก็มีอีกโอ้เยอะมากมายครับเนี่ยโมร็อกแคนนะมาลองดูครับพวกกองโมร็อกโกเสียงเป็นยังไงคือถ้าเกิดใครอยากได้เดจัมเบ้นะครับแล้วแบบเอาเป็นดีเล่นๆเนี่ยตัวนี้โคตรคุ้มเลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นแอปที่โหลดมาฟรีนะครับแล้วเราก็เฮ้ยสมมุติเราอยากได้ตัวไหนนะครับเราก็มาลองฟังเสียงของตัวแบบประเทศนั้นๆก่อนนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับนี่อเล็กซานเดียครับเราลองฟังอเล็กซานเดียโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ไปนะครับคือแบบคุ้มมากครับแอปนี้โหลดมาเล่นฟรีนะครับก็ถ้าเกิดพี่อันอยากเล่นเดจัมเบ้พี่อันคงยังไม่ซื้อครับพี่อันซื้อพี่อันโหลดตัวนี้มาฟรีนะครับเล่นได้คุ้มกว่านะครับมีครบทุกเสียงถ้าเกิดจาก 100% นะครับยังไงของจริงมันก็ดีกว่านะครับพี่อันให้ประมาณสัก 80% เพราะสิ่งที่แอปมือถือทำเหมือนกับเดจัมเบ้ของจริงไม่ได้นะครับก็คือเสียงเบานะครับนั่นก็คือเห็นไหมครับมันจะมีเสียงเท่านี้มันจะไม่ได้อย่างนึงนะครับก็คือเสียงเบาแต่ว่าถ้าเกิดคุณตีเสียงกลางตลอดนะคุณใช้แอปเนี้ยเล่นดนตรีแทนได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ